เนี่ยมุกอยู่มาตั้งแต่เด็กๆแล้วทุกคนขอโทษค่ะขอโทษครับเงียบๆหน่อยสิเดี๋ยวป้าๆแล้วซี่ก็รู้หมดหรอกนี่อยากเป็นข่าวผมใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเอามือออกนะห้ามเสียงดังนะคุณคิวไทยองตัวจริงปะคะเนี่ยหล่อมากหล่อที่สุดโอ๊ยฉันไม่เห็นตัวจริงคุณเนี่ยไม่คิดว่าคุณจะหล่อขนาดนี้นะคะฉันติดตามหนังสั้นทุกเรื่องเลยนะคะทั้งติดตามกันและกันซีรีส์แล้วก็ติดตามกันและกันชาแนลกดไลค์กดซับสไครป์ทุกอันเลยค่ะเต็มตัวจริงแล้วว่าหล่อมากเลยอ่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วคุณช่วยลุกจากตัวผมได้ไหมมันหนักค่ะโทรศัพท์โอ๊ยโอ๊ยโทรศัพท์พังหมดแล้วอ่ะจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อคนฟอร์ตั้ง 5,000 คนแน่โอ๊ยคุณเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเจ็บตรงไหนไหมปวดขาค่ะมาเดี๋ยวผมพยุงคุณเองค่อยๆแน่ใจนะคะมาโอเคปะเนี่ยโอ้ยนี่นะเดี๋ยวไปนั่งตรงนู้นนะค่อยๆนี่คุณเหมือนตรงนั้นมีปาปาลัสซี่เลยอะสวัสดีครับวันนี้พบกับผมกังกันและกันชาแนลแอนซีรีส์วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาชมบ้านคุณมุกอินฟลูเอนเซอร์ที่โด่งดังที่สุดในตอนนี้นะครับอย่าเพิ่งไปไหนกันนะครับตามผมมาเลยเรารีบหนีกันดีกว่าคุณคิวไปเลยคุณคิวไปเลยฉันเจ็บขาอยู่รีบหนีไปเลยไม่ทันแล้วคุณไม่ทันอะไรอะคือหลังผมอะไรเร็วไม่เป็นไรคุณคิวชนะเองได้คุณคิวชัยองคุณคิวชัยองปล่อยฉันลงเถอะนะฉันโดนเองได้ฉันไล่คนอื่นเข้าอ่ะเงียบเสียงดังปอนเงียบเงียบเดี๋ยวคุณขึ้นรถผมไปหลบที่บ้านคุณก่อนนะคุณคิวจะให้ฉันขึ้นรถแล้วก็ไปบ้านคุณคิวเหรอคะเงียบสิผมทำมือถือคุณพังอ่ะเดี๋ยวผมซื้อเครื่องใหม่ให้เลยจริงเหรอคะไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณคิวคือแค่นี้ฉันก็เกรงใจมากแล้วค่ะคุณจะได้เอาละครับทุกคนอย่าเพิ่งออกจากไลฟ์กันนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะตามหาคุณมุกกันเอ๊ะทุกคนคนนั้นเหมือนคุณมุกเลยครับเราตามไปดูกันว้าน่าเสียดายจังเลยนะครับไม่ใช่คุณมุกครับแต่เป็นคุณรักทั่วๆไปงั้นเราไปตามหาคุณมุกกันต่อดีกว่าครับไปเลยคุณคิวไทยองเดี๋ยวคุณไปที่บ้านผมก่อนนะเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังได้ค่ะเงียบรถโอ้บ้านใหญ่จังเลยนะคะคุณคิวเดี๋ยวคุณรออยู่ที่นี่ก่อนนะเดี๋ยวผมเข้าไปหยิบมือถือมาให้ได้ค่ะรอแป๊บนึงนะรีบมานะมีสระน้ำด้วยอ่ะอุ้ยรวยเวอร์ดิเกมาทำอะไรที่นี่อ่ะแกเป็นขโมยใช่ไหมแกจะมาขโมยของไม่ใช่ขโมยคือคุณคิวแทยองเนี่ยบอกให้หนูยืนรออยู่ตรงเนี้ยค่ะไม่ใช่ขโมยไม่ต้องมาโกหกเลยนะคิวไม่เคยพาใครมาบ้านหลังนี้นอกจากฉันแล้วนี่แกรู้ได้ไงว่าที่นี่เป็นบ้านของคิวอ่ะไม่ได้โกหกอะไรทั้งนั้นเลยนะคะคือเมื่อเช้าเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยอะค่ะแล้วคุณคิวก็ทำโทรศัพท์หนูพังด้วยคุณคิวก็เลยให้หนูมารอรับโทรศัพท์ตรงเนี้ยค่ะนี่แค่เป็นปาปาลัสซี่ใช่ไหมออกมาจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ปาปาลัสซี่ค่ะ
จอกันบังเอิญนะคะแล้วก็แบบเมื่อเช้าก็คือแบบล้มแล้วมันก็แบบเฮ้ยว่าไปให้ห่างตัวจะเลยนี่แกจะบ้าไปแล้วเหรอจะโทรแจ้งตำรวจอย่ารอเลยนะคะคุณคิวบอกให้หนูรอตรงนี้จริงๆอ่ะจะเย็นๆก่อนนะเกิดอะไรขึ้นหรอทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงมาอยู่ที่นี่ได้อ๋อขอทีผมลืมบอกคุณไปอ่ะคือเมื่อเช้าผมไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะแล้วบังเอิญว่าผมไปชนเขาทำมือถือเขาพังด้วยคิวถึงจะอย่างนั้นก็เหอะแต่คุณไม่ควรพาเธอมาที่นี่นะคุณก็รู้ตอนนี้มีปาปาลัสซี่ตามคุณอยู่ตลอดอะเอานะคนนี้ไว้ใจได้ใช่ค่ะไว้ใจได้ค่ะคุณนี่เป็นมือถือเครื่องใหม่นะถือเป็นคำขอโทษที่ผมทำมือถือคุณพังขอบคุณค่ะว่าสวยจ้ะว่าแต่ฉันทำให้คุณทะเลาะกับแฟนหรือเปล่าคะเนี่ยมิวไม่ใช่แฟนของผมหรอกครับเขาเป็นผู้จัดการส่วนตัวของผมอะยังไม่มีแฟนหรอคะโสดแปลว่ายังมีโอกาสเขาก็เป็นแบบนี้แหละครับเขาชอบเป็นห่วงผมดีใจจังเลยนะคะที่คุณคิวไทยองยังไม่มีแฟนอะอุ๊ยก่อนกลับเนี่ยขอเซลฟี่สักหน่อยได้ไหมคะได้สิครับว้าวมาเดี๋ยวผมให้มิวถ่ายให้ฮะฉันเนี่ยนะอืมก็ใช่สิรบกวนหน่อยนะคะระวังระวังขอใกล้ๆเลยนะคะคุณคิวครับครับพอยังเอ้าพอขอบคุณมากอุ๊ยน่ารักอ่ะมีคิวแทยองมีมุกกี้แล้วก็ตุ้ยถ่ายรูปเก่งจังเลยนะคะเนี่ยจะตั้งไว้หน้าจอบนล็อกนะคะครับถือเป็นการขอโทษคุณอีกครั้งผมอยากจะชวนคุณมาดินเนอร์ผมได้ไหมครับดินเนอร์ชวนดินเนอร์เหรอคะใช่ครับแต่มีข้อแม้อย่างนึงนะครับคุณห้ามบอกใครนะว่าผมอยู่บ้านหลังนี้ได้ค่ะเรื่องนี้ฉันจะเก็บเป็นความลับระหว่างเราสองคนเลยนะคะคิวนี่คุณรู้ไหมเนี่ยว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ผมรู้นะเจอกัน6โมงเย็นที่นี่นะครับตายเลยค่ะบ๊ายบายนะคะไม่อยากกลับเลยอ่ะอยากให้ถึง6โมงจังเลยอยากให้ถึง6โมงไปเลยจังเลยค่ะว้ายรักเธอนะคะคุณคิดอะไรยองเลิฟยองว้ายคิวคุณรู้หรือเปล่าว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันกำลังจะทำให้ทุกอย่างพังฉันอุตส่าห์พยายามมาตั้งหลายปีอะเพื่อไม่ให้มีคนรู้ว่าคุณอยู่ที่บ้านหลังนี้แต่คุณกลับไว้ใจผู้หญิงคนนั้นเนี่ยนะผมรู้นะผมโตพอที่จะแยกแยะว่าใครเป็นยังไงกี้เกิดอุบัติเหตุนิดนึงอะแต่ว่าตอนนี้ได้โทรศัพท์ใหม่ด้วยนะถ้ามุกเล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยทุกคนต้องกรี๊ดไปด้วยแน่เลยอะพูดแล้วก็ตื่นเต้นหนึ่งมุกวันวันนี้ฉันไม่เห็นเธอทำอะไรเลยนะทำแต่เรื่องไร้สาระฉันไม่เถอะติดผู้ติดตามผู้ติดตามฉันไม่ต้อง 5,000 เลยนะอุ๊ยนั่นไอโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดนี่บ้านแกจนจะตายเอาเงินที่ไหนไปซื้ออ่ะไม่ใช่ว่าขโมยปนกแก้วข้างบ้านมานะ มีคนซื้อให้ฮะ แกเป็นแบบที่คนซื้อให้นี่แกโกหกพวกฉันได้นะแต่โกหกตัวเองไม่ได้นะจ๋าเชื่อเหรอเชื่อ
ื่อฉันมีหลักฐานนี่ yes คนที่ซื้อโทรศัพท์ให้ฉันเนี่ยก็คือคุณคิวแทยองไงล่ะเขาไม่ได้ซื้อแค่โทรศัพท์นะแถมเขายังชวนฉันเนี่ยไปดินเนอร์ที่บ้านด้วยฉันไม่เชื่อแกหรอกนะแม่แกหรอกจะไปรู้จักสปิตาบ้านหนูแล้วนะแกบอกฉันหน่อยนะว่าคุณคิวแทยองเขาอยู่ที่ไหนอะแกบอกฉันหน่อยนะนะมุกนะมุกนะบอกฉันหน่อยนะคุณคิวฉันไม่บอกหรอกฉันไม่บอกนี่ไงฉันว่าแล้วแกต้องโกหกใช่ฉันโกหกไปแล้วอีมุกอีมุกมาดูนะว้าวอีนี่อุ้ยฉันนึกออกละฉันมีแผนตามมาสวัสดีค่ะมาหาคุณคิวแทยองค่ะตามมาคนนั้นน่ะเขาเป็นผู้จัดการของคุณคิวเทยองทำไงต่อฉันว่ารอดูอีกหน่อยก็ได้จะเห็นมั้ยเนี่ยหลบหลบหลบเชิญคุณสวยมากๆเลยนะครับเชิญนั่งก่อนครับค่ะเฮ้ยขอบคุณมากเลยนะครับที่คุณมาตามคำเชิญของผมโอ้ยจะไม่มาได้ไงล่ะคะคุณคิวเนี่ยเป็นซุปตาร์ระดับประเทศเลยนะไม่ว่าก็ว่าเราคุณคิวคะนี่เลยจะถามอะค่ะอยากรู้ว่าการมีผู้ติดตามตั้ง3ล้านคนเนี่ยมันรู้สึกยังไงล่ะคะถ้าเทียบกับคนอื่นๆแล้วเนี่ยผู้ติดตามผมนี่น้อยมากๆเลยนะครับแหมไม่เห็นน้อยเลยอ่ะของฉันนี่แค่ 5,000 เองแต่มันก็แลกมาด้วยการมีอิสรภาพนะครับการที่มีผู้ติดตามเยอะๆเนี่ยมันทำให้ผมทำอะไรก็ไม่สะดวกไปไหนมาไหนก็มีแต่คนขอถ่ายรูปทำอะไรคนก็จ้องเอาไปทำข่าวการที่เป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยมันไม่ได้ดีเสมอไปเลยนะครับบางข่าวเราก็ไม่ได้ทำแบบนั้นแต่เราก็แก้ข่าวไม่ได้ก็ต้องยอมรับความจริงอยากมีคนติดตามเยอะจังเลยนะคะอยากใช้ชีวิตแบบซุปตาร์มั่งขอบคุณมากเลยนะคะคุณคิวที่ชวนฉันมาดินเนอร์แต่วันนี้ผมไม่ได้ชวนคุณแค่มาดินเนอร์นะครับอีกครั้งนะครับพบกับผมเช่นเคยกังกันและกันชาแนลนะครับตอนนี้ผมอยู่หน้าบ้านคุณคิวเทยองแล้วนะครับจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยก่อนครับนั่นไงมีคนอยู่ด้วยอ่ะตามมานี่ใช่บ้านคุณคิวใช่ไหมครับโทษนะคะคุณคิวเกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยคุณคิวคุณคิวจริงๆด้วยอ่ะนี่เกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยพวกคุณมาที่นี่ได้ยังไงอ่ะนางมุกค่ะนางมุกเป็นคนบอกค่ะมุกเป็นคนบอกไม่ใช่ไม่ได้บอกนะคะฉันไม่ได้บอกจริงๆค่ะสองคนนี้มันใส่ร้ายฉันนะคะคุณทำกับผมแบบนี้ได้ไงผมอุตส่าห์ไว้ใจคุณนะสองคนนี้มันใส่ร้ายฉันจริงๆนะคะคุณไม่ต้องพูดอะไรแล้วคุณออกจากบ้านของผมไปเดี๋ยวนี้เลยไปดิคุ
ณคิวครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับคุณคิวไล่คุณมุกอินฟลูเอนเซอร์ออกจากบ้านได้ไงครับคุณหมิวคุณช่วยจัดการเอาคนพวกนี้ออกจากบ้านไปให้หมดออกไปค่ะคุณคิวออกไปเดี๋ยวนี้ค่ะคุณคิวออกไปออกไปเดี๋ยวนี้ค่ะเฮ้ยออกไปคิวออกไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะออกไปให้หมดเลยออกไปเลยคุณคิวคิวฉันบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าคุณเชื่อใจใครไม่ได้คุณเป็นคนพูดเองไม่ใช่หรอว่าคุณไม่อยากย้ายบ้านหนีอีกแล้วอ่ะคุณพูดถูกไงเราไว้ใจใครไม่ได้อีกแล้วคิวหลังจากเนี้ยคุณเชื่อฉันแค่คนเดียวก็พอองั้นเดี๋ยวฉันไปเอาน้ำมาให้นะเหมือนนักข่าวกันมีหรือเปล่าคิวน้ำเป็นคุณนี่เองคุณให้ที่อยู่ผมกับนักข่าวคนนั้นน่ะเปล่านะฉันไม่ได้เป็นคนให้อ่ะคนก็รู้นี่ว่าเป็นผู้หญิงคนนั้นน่ะไม่ใช่เขาแต่เป็นคุณนั่นแหละเมื่อกี้ผมรับโทรศัพท์คุณผมรู้เรื่องทั้งหมดที่คุณติดต่อกับนักข่าวคนนั้นแล้วนะผมเสียใจมากเลยนะรู้ไหมทำไมเพราะคุณคือคนที่ผมไว้ใจมากที่สุดคิวฟังฉันก่อนนะที่ฉันทำทุกอย่างก็เพื่อคุณนะคุณไม่ต้องมาอ้างอะไรทั้งนั้นละผมจะยกเลิกสัญญาจ้างคุณและผมจะให้ทนายฟ้องค่าเสียหายจากคุณด้วยคิวฉันขอโทษอ่ะคิวก็รู้ว่าฉันรักและหวังดีกับคุณมากแค่ไหนอ่ะเรื่องเรามันจบแล้วผมไม่สามารถไว้ใจคนที่หักหลังผมได้อีกแล้วเชิญคุณออกจากบ้านผมไปได้เลยออกไปเลยออกไปมุกเสียงเลยอ่ะคุมมาทำไมเนี่ยผมขอโทษนะที่ผมเข้าใจคุณผิดนะแล้วก็ไล่คุณไปแบบนั้นน่ะคุณทำให้ฉันอับอายต่อหน้าคนอื่นนะรู้ไหมผมขอโทษก็ตอนนั้นผมตกใจมากอ่ะอยู่ๆแฟนคลับก็บุกเข้ามาในบ้านผมอ่ะทั้งหมดมันเป็นความผิดของหมิวคนเดียวเลยเขาบอกที่อยู่ให้กับนักข่าวคนนั้นน่ะแต่เธอเป็นผู้จัดการของคุณนะตอนนี้ไม่ใช่แล้วผมไล่เขาออกไปแล้วผมขอโทษนะผมอยากให้คุณยกโทษให้ผมได้ไหมคุณให้โอกาสผมอีกครั้งได้ไหมคุณหมายความว่าไงอ่ะ
ากาศเริ่มเย็นแล้วอ่ะเป็นแฟนกับผมนะยังคงตามหาคนที่ยืนอยู่ตรงนี้ที่จะรักฉันจริงสักคนSad